สมรักคำสิงเข้าพบตำรวจแล้วพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนลั่นกราบขอโทษสังคมและครอบครัวยันไม่ทราบจริงๆว่าเด็กอายุ17ปีจากกรณีดราม่าร้อนแรงที่สังคมกำลังจับตามองและให้ความสนใจสำหรับดราม่าของสมรักคำสิงล่าสุดเมื่อวันที่13ทธันวาคมที่ผ่านมาด้านสมรักคำสิงได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สอบสวน สอพอเมืองขอนแก่นเมื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่มีเด็กสาวอายุ17ปีได้เข้าแจ้งความเอาผิดโดยได้อ้างว่าถูกนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกได้ทำกระทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นสมรักขอโทษสังคมและครอบครัว หลังจากที่สมรักคำสิงได้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่เจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยได้เผยว่าขอโทษที่น้องชาวไทยและชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ทำให้เรื่องเดือดร้อนขึ้นมามันก็เป็นความผิดพลาดปัญหาที่เกิดก็คือผมไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ปีถ้าเกิดว่าผมทราบเรื่องก็คงไม่เกิดขึ้น แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขแล้วก็ขอโทษครอบครัวผมด้วยขอโทษครอบครัวน้องด้วยผมก็เข้าใจความรู้สึกของทุกคนก็ไม่อยากให้เรื่องมันเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม